Apple เปิดตัวสาวก iPhone ติดตามชมข่าวนี้ iPhone 4เนี่ยนะคะ iPhone 4เนี่ยนะคะมาแล้วเรียบร้อยสำหรับ Steve Jobs เขาเพิ่งจะเปิดตัวไปอย่างอลังการเป็นที่สนใจมากที่ซานฟรานซิสโกนะคะเขาบอกว่า iPhone 4เนี่ยจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมจาก iPhone 3GSมากถึง100ฟีเจอร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือ iPhone 4จะมีหน้าจอที่สว่างมากขึ้นรายละเอียดของ resolution มีมากขึ้นถึง326พิกเซลต่อนิ้วนะคะส่วนกล้องถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอจะเป็นแบบ high definition มีความละเอียด5ล้านพิกเซล iPhone 4จะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆหน้านี้ด้วยดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีความบางกว่ารุ่นก่อนถึง 24% โดยที่ Steve Jobs นะคะบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดบนโลกขณะนี้ค่ะ iPhone 4จะวางขายในสหรัฐ24มิถุนายนนี้นะคะราคา199เหรียญสำหรับรุ่น16 GB แล้วก็299เหรียญสำหรับรุ่น32 MB ค่ะคุณเอกราชไงเอกราชที่เราใช้กันอยู่ iPhone อะไรครับiPhone 3G ยังไม่ครบเลยมั้งที่ใช้เนี่ยจิ๊บจะบอกว่าผมโตขึ้นมาพร้อมกับความฝันของแจ็ปสันเนี่ยนะคะจอร์จแจ็ปสันที่จะมีวิดีโอโฟนจริงๆและมันได้เกิดขึ้นแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยลูกเล่นซึ่งเป็นทีเด็ดเลยกว่าก็คือ FaceTime เป็นวิดีโอแชทแชทแบบเห็นหน้าเนี่ยนะครับแต่คู่กรณีต้องใช้ iPhone ทั้งคู่นะจะเห็นหน้าได้นะครับอันนี้เป็นคือสมมติว่าคุณกับผมนี่ก็เราก็เปิดเล่นดูกันเลยคุยกันเลยใช่ไหมฮะสนุกละงานนี้อยู่ไหนอ่ะแต่เครื่องนี้คุณเอกราชไม่ซื้อแน่นอนถ้าเห็นว่าอยู่ที่ไหนแล้วแบตอึดขึ้นแบตใช้ได้นานไอโฟนกินแบตนะเวลาใช้ใหม่เนี่ยนานใช้ได้นานขึ้น 40% นะครับกล้อง5ล้านพิกเซลนะครับมีกล้องตัวหน้าตัวหลัง